ะมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะก็จะบอกว่าวันนี้มารับคำท้านะคะที่ MC Underscore Bobby TV นะท้าไม่ไหวโอเคผม MC Underscore Bobby TV นะครับพี่เมย์บอกว่าเอออยากเล่นกีฬาอะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจผมก็เลยขอเชิญพี่เมย์นะผมมาเล่นไอซ์สเก็ตครับผมถ้าพี่เมย์แน่จริงแน่จริงแน่จริงนะคะผมขอให้มันนะคะผมโหแค่ท้ามาเล่นไอซ์สเก็ตมันจะยากอะไรอะตอนนี้ไม่อยู่ที่เดอะลิงนะคะเราไปซื้อตั๋วกันเลยดีกว่าค่ะเราไปดูกันโหมันจะยากแค่ไหนกันตอนนี้ถึงแล้วนะคะทีอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอทีแล้วฮัลโหลมันจะลงมาอยู่แล้วเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนค่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อตั๋วทำไมอะเดี๋ยวมาให้เลยเอ้ย thank you ได้ตั๋วแล้วพี่อยากจะล้มค่ะผมไม่ผ่าตายเลยว่ะผ่าล้มจำเบ้าก่อนอะไรเนี่ยขอบคุณค่ะที่นี่นะคะตั๋วคือเขาก็จะรวมรองเท้าแล้วก็หมวกให้เลยขอบคุณค่ะตอนนี้ก็รอเคลียร์ลานอยู่นะคะพี่สงสัยอะอะไรเริ่มกลัวแล้วอะโหมันจะยากแค่ไหนกันจะยากแค่ไหนกันพี่จะลื่นไหมอะลื่นจะไม่ล้มใช่ปะล้มคือยิ่งแน่นยิ่งดีใช่ไหมอะคะยิ่งรัดแค่กระเท้าครับใช่บางทีถ้าเล่นไปมันจะปวดเท้ามันจะปวดหลังเท้ายิ่งแบบใต้เท้าตรงนี้ใช่และที่สำคัญก็คือข้อเท้าอะเราต้องรัดให้มันแน่นให้มันกระชับไว้แล้วคือถ้าข้อเท้าหลุดออกไปเวลาเราเดินมากมันจะเหมือนเมย์อะคือมาเล่นได้นะมีสตาฟคอยดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ต้องพร้อมหมวก
จริงถ้าล้มขึ้นมาเนี่ยเจ็บหนักนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากลองเล่นไอซ์สเก็ตดูแต่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่กล้าเล่นอะไรเงี้ยขอแค่พบความกล้ามานะคะโหมันจะยากแค่ไหนกันจะยากแค่ไหนกันรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นเด็กหัดเดินยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือเอาให้ได้ทรงตัวได้เราค่อยแบบมาเก็บรายละเอียดที่หลังอะไรเงี้ยคือถามว่ามีโอเคไหมก็ถือว่าพอใจมั้งคืออย่างน้อยก็แบบจับเราน้อยลงอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แถมยังได้ออกกำลังกายด้วยนะคะหรือว่าจะมาเล่นทั้งครอบครัวเป็นแฟมิลี่ไทม์ก็ได้นะคะก็สามารถมาเล่นได้แต่ว่าอันนี้คือเราเล่นเองนะคะเขาไม่ได้จ่ายไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละกันเพราะว่าเหนื่อยมากทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ